แสงประมาณนี้แล้วกันเนาะกลางๆสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเต้แล้วนะครับวันนี้พี่เต้จะมาทดสอบอันนี้กันเป็นของบอนไดแซนนะครับเป็นออสเตรเลียนแทนเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนแทนเป็นรุ่นของ GLO Giro 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 ความพิเศษของอันนี้นะครับตัวนี้เป็นเซลฟ์แทนนิ่งแบบ Wash Off นะครับก็คือเขาบอกไว้เลยเนี่ยตั้งแต่ชื่อรุ่นMatte One Day Tan จริงๆรุ่นนี้ครับจะมี3ฟินิชด้วยกันนะครับอันนี้ที่เต้เลือกมาจะเป็นฟินิชแมตนะครับมีแมตมีกลอสแล้วก็มีชิมเมอร์ครับเต้เลือกมาเป็นแมตเขาเขียนว่า Intense Wash Off For Late Tan For Face and Body ระบุมาว่า For Face and Body นะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถใช้ตัวนี้ทั้งร่วมกับผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะครับก็คือใช้ได้ทั้งร่างกายเลยสำหรับน้องบอนไดแซนหลอดนี้นะครับระบุมาเลยว่า this product does not contain a sunscreen ตัวนี้ไม่มีกันแดดนะครับใครที่ทาแล้วออกแดดเนี่ยควรจะทาตัวกันแดดเพิ่มด้วยแต่ว่าน้องเขาก็ไม่ได้ใช้โลชั่นอาบแดดอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอินกรีเดียนนะครับตัวนี้ไม่มีสารฟอกสีผิวก็คือไม่มี DHA นะครับเป็นแบบ wash off ทาแล้วได้สีเลยแล้วก็ล้างออกก็ไม่ได้มีสารฟอกสีใดๆมาในขนาด100 ml นะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเนื้อนะครับเป็นสีช็อกโกแลตแล้วก็ค่อนข้างครีมมี่แต่ว่าไม่ได้ไหลยืมมีความข้นอยู่นะครับเมื่อเกลี่ยแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นความรู้สึกเหมือนเราทาช็อกโกแลตกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนี่ข้างไม่ได้ทาเดี๋ยวเราจะมาลองลงบนหน้าให้ดูกันนะครับขออนุญาตใช้แป้งจากที่เทนเมื่อกี้น้องเขาแบบค่อนข้างเข้มข้นอะเดี๋ยวเรามาลงทีละน้อยกันแปรงเรียวเทคนิคนะครับเป็นไซส์มินิจริงๆไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะเยอะมากเลยนะถ้าใช้กับผิวหน้าพอมีแปรงแล้วมันก็ช่วยเกลี่ยได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสีค่อนข้างสวยเลยเป็นแทนที่ไม่ได้อมส้มอมเหลืองมันออกแนวช็อกโกแลตไม่ได้มีการปกปิดเพิ่มขึ้นนะครับจะมีเพียงแค่สีที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเม้นค่อนข้างแน่นครับใช้แค่นิดเดียวเองนี่ยังเหลืออยู่เลยแนะนำให้ถ้าใครใช้กับผิวหน้านะครับลงแล้วรอเซตตัวแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นเซตนะครับเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างไหลง่ายถ้าไม่เซตด้วยแป้งฝุ่นอาจจะทำให้พวกเนี้ยไหลระหว่างวันได้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนโทนสีไฟนะครับมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปในอันนี้ไฟส้มก็คือจะดูกลืนไปเลยเป็นไฟขาวเห็นไหมน่าจะแบบเข้มขึ้นมา1สเต็ปดูแทนด้านนี้จะไปไฟสมดุลมองไกลๆก็ได้เนี่ยงั้นขอไปถ่ายด้านหนึ่งให้เท่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันถ่ายคลิปโอเคครับเต้ลงทั่วใบหน้าแล้วหลังจากลงทั่วใบหน้านะครับรู้สึกว่าฟินิชที่ได้เนี่ยคือแมตไปกับผิวเลยเป็นแมตที่ไม่ได้แห้งนะครับแมตที่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ผมชอบฟีลลิ่งการใช้แป้งวนมากความรู้สึกเหมือนทารองพื้นอะแต่ว่าเป็นรองพื้นที่ไม่ได้ปกปิดนะครับเป็นรองพื้นที่สีเข้มแต่ว่าโทนอ่ะมันจะไม่เหมือนรองพื้นที่แบบที่มีขายตามดักสโตร์ในไทยอ่ะครับมันเป็นโทนแทนที่ค่อนข้างเป็นแทนไม่ได้เป็นแทนส้มไม่ได้เป็นแทนเหลืองมันได้สีแทนที่แบบเป็นแทนในฝันนะครับเป็นแทนแบบแทนช็อกโกแลตแทนคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆจะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยังแนะนำเหมือนเดิมว่าให้เซตด้วยแป้งฝุ่นเบาๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แมตขนาดแบบแล้วก็เขาไม่ได้เคมว่าคุมมันนะครับก็ใช้แป้งฝุ่นเซตนิดนึงให้มันอยู่ตัวจะได้ทนไปทั้งวันนะครับในไทยค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงนะครับแล้วก็ได้มาในราคาประมาณ500กว่าบาท100 ml ได้นานอยู่เพราะว่าเต้ใช้กับผิวหน้าครับยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย